สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้ใบเตยมาทำพิกอาการ์ดแบบแรนดอมนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่ค่ะกับหัวข้อในวันนี้นะคะสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหลังจากเดือนนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ1ดาบนะคะคือความชัดเจนค่ะคือเป้าหมายนะคะคือความเด็ดขาดคือความมุ่งมั่นคือชัยชนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะและช่วง1เดือนไม่เกิน3เดือนที่จะถึงนี้คุณจะมีลางสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นยำมีซิกเซนต์นะคะมีการคาดการเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างแม่นยำค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องสังเกตสิ่งใหม่ๆรอบๆตัวของคุณแล้วก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองในทุกๆด้านนะคะเป็นช่วงเวลาของการปลดปล่อยจินตนาการด้วยนะคะอีก3เดือนหรืออีก1เดือนที่จะถึงนี้นะคะคุณจะได้ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์พรสวรรค์ของคุณจะได้เหมือนกับโดนดึงออกมาใช้นะคะและที่สำคัญนะคะบางท่านที่กำลังลำพึงลำพันกำลังนึกถึงวันเวลาเก่าๆหรือรู้สึกเจ็บปวดกับความทุกข์ในอดีตนะคะหรือคุณยังลืมอดีตหรือเหตุการณ์บางอย่างไม่ได้นะคะจะมีการที่คุณเองจะจัดระบบระเบียบความคิดของตัวเองความรู้สึกของตัวเองได้นะคะก็บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความทุกข์มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยผ่านไปเมตตากับตัวเองมากๆรักแล้วก็ให้อภัยตัวเองนะคะสองถ้วยเนี่ยบางท่านได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆได้เจอความรักที่ตอบโจทย์ได้เจอคู่ได้เจอคนที่ถูกใจนะคะและที่สำคัญเนี่ยใครรอคอยข่าวอยู่เนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะการงานโอกาสเรื่องการงานกำลังจะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นรอจังหวะเวลาดีๆก่อนค่ะ1เดือน3เดือนที่จะถึงนี้งานดีๆงานใหม่ๆหรือความรู้ใหม่ๆนะคะหรือสถานการณ์ใหม่ๆที่ดีต่อใจกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะอาจจะมีการได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือมาช่วยเหลือคุณมาให้คำแนะนำมาให้คำปรึกษาคุณหรือคุณเองอาจจะมีโอกาสได้ไปทำบุญนะคะไปแสวงบุญไปบริจาคโลหิตไปบริจาคในเรื่องของเงินนะคะเพื่อช่วยเหลือสังคมหรืออาจจะมีจิตสาธารณะไปช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับคุณมากๆนะคะใครรอคอยข่าวเรื่องการตั้งครรภ์อยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะตั้งครรภ์หรือนะคะคุณเองจะมีความสุขตามอัตภาพไม่ได้มองหาความสุขจากภายนอกแต่มันเป็นความสุขจากภายในที่มันเกิดขึ้นจากตัวคุณเองและสุดท้ายนะคะคุณจะได้เจองานดีๆนะคะได้ทำงานที่คุณถนัดหรือได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีต่อยอดเป็นเงินเป็นทองต่อไปอย่าลืมยิ้มขอบคุณนะคะและขอให้คุณโชคดีในทุกๆวันนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ